รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยแอร์เอเชียผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลินจือมินสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการว้าเหมือนแหวนเป็นประจำทุกเย็นวันอังคารแบบนี้เช่นเคยนะคะและในวันนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะได้มาลองปั่นจักรยานรูปแบบใหม่ที่กำลังเป็นเทรนด์ยอดนิยมของหนุ่มและสาวหุ่นฟิตแอนด์เฟิร์มทั่วโลกซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของนางเอกสาวสวยเอมมี่วรกตกิติสาระแสงทวีปแต่ก่อนที่เราจะไปทดลองปั่นนั้นวันนี้แหวนก็มีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมกันจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะการมีสุขภาพที่ดีก็เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาใช่ไหมล่ะคะเหมือนกับคำที่พูดว่าการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐและในวันนี้นะคะแหวนก็มีโอกาสได้มาเจอพี่สาวคนสวยที่ผ่านมานะคะเธออาจจะหายหน้าหายตาไปบ้างจากวงการบันเทิงเพราะว่าเธอต้องไปดูแลคุณพ่อของเธอที่ป่วยหนักแต่ว่าตอนนี้นะคะเธอก็กลับเข้ามาสู่วงการอีกครั้งและคุณพ่อของเธอก็แข็งแรงขึ้นมากเลยทีเดียวด้วยวันนี้นะคะรายการว้าวันแหวนต้องขอต้อนรับคุณพี่ตุ๊กตาอุบลวรรณบุญรอดและคุณพ่อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อด้วยนะคะขอบพระคุณมากเลยวันนี้อุตส่าห์ให้เกียรติมาร่วมรายการของหนูในวันนี้งั้นก่อนอื่นเลยต้องขอถามดูคุณพ่อแข็งแรงมากเลยคุณพ่อไม่ทราบอายุเท่าไหร่แล้วคะปีนี้67แล้วครับ67แล้วเหรอคะยังดูหนุ่มอยู่เลยเนาะอย่าชมค่ะเดี๋ยวพ่อรอ เดี๋ยวพ่อรอย แต่ทราบมาว่าก่อนหน้านี้คุณพ่อเนี่ยมีปัญหาสุขภาพใช่ไหมคะใช่ค่ะเกิดอะไรยังไงขึ้นเอ่ยย้อนไปสักประมาณ5ปีที่แล้วนะคะพ่อก็ป่วยหนักมากแล้วก็เข้าโรงพยาบาลเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นหัวใจแล้วก็เป็นไขมันอุดตันคุณพ่อฟูลออปชั่นมากเป็นโรคแพ็กเกจเลยค่ะน้องแล้วคุณพ่อเนี่ยเป็นถึงขั้นที่ว่าน้ำตาลเนี่ยสูงกว่าคนทั่วไปถึง4เท่าใช่แล้วก็ไขมันเนี่ยสูงกว่าคนปกติถึง2เท่าเส้นเลือดในหัวใจพ่อ3เส้นนะคะมันตีบตอนนั้นก็ลุ้นอยู่ว่าจะต้องทำบอลลูนหรือบายพาสหรือเปล่าแล้วก็ที่สำคัญคือว่าความดันพ่อก็สูงกลายเป็นว่าตอนที่พ่อป่วยอะค่ะน้องแหวนคือพ่อเขากลายเป็นอีกคนไม่ใช่แบบนี้นะคะคือกลายเป็นคนที่ซึมเศร้าอะค่ะซึมเศร้าแล้วก็ไม่พูดไม่จากับใครแล้วก็ผอมลงทุกวันทุกวันแบบไม่มีเรี่ยวแรงแกก็จะนอนติดอยู่แต่ที่เตียงอะค่ะจนเราก็แบบสงสารพ่อเนาะเราก็พยายามที่จะหาทางทุกอย่างในการรักษาพ่อเพราะว่าพ่อเนี่ยเขารู้สึกเบื่อชีวิตตรงที่ว่าทำไมชีวิตนี้เกิดมาต้องกินยาเยอะด้วยแล้วเขาไม่อยากกินยาจนวันที่พี่เนี่ยก็บอกพ่อต้องกินยานะเขาก็จะแบบไม่กินได้ไหมเริ่มแอนตี้เริ่มไม่กินแล้วไม่กินได้ไหมถ้าจะตายก็ปล่อยให้ตายเลยพอเขาพูดอย่างนี้ปุ๊บเราแบบวืดเลยนะทำไมพ่อพูดแบบนี้มันยังไงอ่ะเราเหมือนกินยาแทนข้าวและเป็นยาตัวนอกทั้งนั้นเลยที่แพทย์สั่งให้เรากินเพราะตัวในมันกินเอาไม่อยู่แล้วพอตัวนอกวันหนึ่งกิน3ครั้งเช้า10เม็ดเลยกลางวันอีก10เม็ดโอ้ยแล้วก็ตอนเย็นอีก10เม็ดโอ้30เม็ดครับแทนข้าวต่อวันยาตัวนอกเดือนนึงก็ตกค่ายานี่ก็ 30,000 แล้วเขาโดนจำกัดเรื่องอาหารด้วยไงคะคือเขาเป็นคนชอบกินข้าวขาหมูข้าวมันไก่อะไรพวกนี้กินไม่ได้เลยหมอไม่ให้ไม่ได้เลยหมอก็ต้องสั่งห้ามข้าวแค่นี้นะสารพีนเล็กๆให้กินแค่นั้นเลยครับแล้วก็เป็นพวกกับข้าวกับจะเป็นผักต้มกับปลาเงี้ยฮะหวานมันเค็มกินไม่ได้เลยนะกินไม่ได้เลยต้องกินจืดครับไม่มีรสชาติกินได้น้อยด้วยก็สั่งห้ามแล้วก็เห็นลูกทำงานหนักต้องเอาเงินมารักษาพ่อนี่แล้วก็นึกๆไปเออบางทีก็จะคิดตั้นเหมือนกันนะโอ้ยตายแล้วคุณพ่อสงสารลูกนะสงสารลูกต้องมาทำงานก็ลูกก็พยายามสรรหาผลิตภัณฑ์ดีๆเนี่ยมาให้พ่อทานก็ไปเอาเห็ดหินจื้อแดงผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาให้พ่อ3กล่องบอกพ่อลองทานดูสิเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นบ้างไปแล้วก็เป็นคนที่พ่อเป็นคนที่ค่อนข้างจะดื้อเป็นไหมคะเป็นพ่อบอกอุ้ยไม่ทานแล้วพอทานยาหมอยังไม่หายเลยจะไปทานอะไรกัน
ของคนนี้เขาก็เลยช่วยได้แน่อะไรก็ไม่รู้เขาก็ตื้ออยู่เรื่อยๆตื้ออยู่เรื่อยๆวันแรกมาวางให้3กล่องก็ไม่ทานก็ยังเห็นอยู่เอามาอีก3กล่องเป็น6กล่องก็ยังไม่ทานเอาคุณตื้อหนักๆเข้าเราก็ด้วยความรำคาญนะเราก็งี้เอากินก็กินว่าประชดลูกอ่ะมันก็ดีขึ้นนะเริ่มเชื่อละทีนี้ไม่ก็ไม่บอกลูกหรอกมันก็ดีขึ้นเสียฟองไงเสียฟองมันก็ดีขึ้นอะไรทุกอย่างมันก็ลดลงลดลงค่อยๆลดลงจนปัจจุบันผมกินมาเรื่อยๆเนี่ย3ปีกว่าแล้วจนวันหนึ่งหมอก็เลยถามว่าแพทย์ประจำตัวถามว่าเอาไปทานอะไรมาแล้วก็พอมาอีกระยะนึงแกก็เห็นว่ามันปกติอะไรดีแล้วแกก็ทำเรื่องส่งไปที่ไอ้โรงพยาบาลอนามัยบ้านนอกอ่ะยาก็ค่ายาก็ไม่ต้องเสียเพราะใช้บัตรผู้สูงอายุ30บาทเนี่ยคือต้องเล่าอย่างนี้ค่ะว่าตอนนี้พ่อเขาจากเมื่อก่อนไม่พูดเลยนะคะตอนนี้พูดไม่หยุดเลย แล้วก็แบบฟิตมากคือคนในหมู่บ้านเขาจะรู้ว่าบ้านของพี่เนี่ยป่วยคือทั้งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยป่วยหมดเลยแล้วก็เขาจะเคยเห็นตาชาติในหมู่บ้านเขาจะเรียกตาชาติเนี่ยจะเงาะเงาะแง่แง่เดินไม่มีแรงจนทุกวันนี้ปั่นจักรยานไปยกน้ำหนักไปเล่นอะไรไปเตะตะกร้อไปทำอะไรกลายเป็นคนในหมู่บ้านเขาตกใจอะว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงจากที่แกเนี่ยไม่ป่วยอยู่ท่านว่าคิดสั้นแล้วคือต้องแย่มากแล้วไม่คุยกับใครเลยเดี๋ยวนี้แบบกลายเป็นคนเขาเห็นพ่อเนี่ยกลับมามีสุขภาพที่ดีขึ้นคือแบบเรารู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเรามีตัวช่วยที่ดีโดยเฉพาะที่เป็นสมุนไพรแล้วมันปลอดภัยเนี่ยมันสามารถทำให้ชีวิตดีขึ้นได้เพราะหลายๆคนทุกวันเนี้ยอยากมีตัวเลขของชีวิตแต่เป็นตัวเลขเรื่องการเงินแต่ลืมไปว่าตัวเลขที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือตัวเลขของเบาหวานค่าเลือดค่าน้ำตาลหรืออะไรต่างๆคุณมองไม่เห็นอ่ะต้องให้แบบว่าเห็นโลงศพก่อนอ่ะค่อยถึงคิดได้อ่ะจริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยดูแลคนที่เรารักตั้งแต่วันนี้ให้เขาเนี่ยสามารถอยู่กับเราได้นานๆตรงนี้เนี่ยก็อยากที่จะให้หลายๆคนได้มีโอกาสนะคะมีสิทธิพิเศษเหมือนกับที่ครอบครัวตุ๊กตาเนี่ยได้จากคุณหมอให้กับคุณผู้ชม30ท่านเป็นส่วนลดถึง 40% ที่หมายเลข1577แล้วก็จะมีทีมผู้เชี่ยวชาญขอให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพคือเราเป็นอะไรโทรปรึกษาเขาได้และถ้าเกิดว่าใครไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะอย่างนี้เลยค่ะไปส่งที่สกลไปส่งที่เชียงใหม่เขาจะไปส่งถึงหน้าบ้านให้เลยอย่าลืมนะคะว่าลดเยอะมากๆตาใช้เวลา3ปีกว่าจะได้ลด 40% คุณผู้ชมมาโชคดีกว่าอีกชมรายการแป๊บเดียว30ท่านนี้โทรไปที่1577ค่ะวันนี้30สายแรกนะคะจะได้รับส่วนลดไปเลย10% กับลิ้นเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์สีแดงนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณพี่ตุ๊กตาแล้วก็คุณพ่อมากเลยนะคะที่เขียนมาร่วมรายการกับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช่วงหน้าไปบุก Right Cycle Community สุดฮิปแห่งใหม่ของคนรักสุขภาพใจกลางกรุงเทพจะมันขนาดไหนอดใจรออีกสักครู่เดียวค่ะ